สวัสดีครับนิทายฟอลิกนะครับสอนต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่สอนเรื่องอการใช้ไทม์เฟรมแลง20ล่สิบิกับสูตรใหม่ที่สอนไปนะครับนี่จะเพิ่มเติมในการเทรดระยะสั้นระยะยาวนะครับผมว่าสามารถใช้รวมกันยังไงนะครับอ่าตัวนี้ u s d c สสามารถบายได้นะครับทำภานะครับ ถ้าคุณอยากจะเทรดระยะยาวจากที่สอนไปคือแนะนําให้เล่นสั้นเพราะมันเก็บแล้วค่อยเปิดใหม่เก็บแล้วค่อยเปิดใหมก็คือที่แรง20บิบสมมุติว่าถ้าอยากเทรดระยะยาวแนะนําที่แรง80บิฟนะครับนี่คือระยะยาวแต่การที่เราจะเทรดระยะยาวนั้นเนี่ยเราต้องมีบาลานซ์พอสมควรและมีมาจินเลเวลมาจินเลเวลพอวิ่งพอสมควรนะครับแต่เราจะใช้ระยะยาวกับระยะสั้นในการวิเคราะห์อ,อย่างไรนะครับถ้า EP ทีพที่ TF ที่80พิบเนี่ยกับ20พิบเนี่ยมันตรงกันเช่นเส้นสีม่วงเส้นสีฟ้าอยู่ใต้กราฟเหมือนกันเส้นสีม่วงเส้นสีฟ้าอยู่บนกราฟเหมือนกันประมาณนี้นะครับสีฟ้าอยู่บนกราฟเหมือนกันกับ80แสดงว่าโอกาสที่มันจะไปทางนั้นเนี่ยมันก็จะมีสูงกว่าเราสามารถเทรดได้ทั้งสั้นทั้งยาวแบบนี้นะครับเป็นบายเหมือนกันนะครับ80พิบแต่ผมเปิดเวลาบายก็มีโอกาสที่จะเก็บกําไรได้เร็วขึ้นและ และค่อนข้างจะแม่นยำมากขึ้นนะครับเส้นสีฟ้าอยู่บนกราฟเหมือนกันนะครับแบบนี้นี่คือตัวอย่างนะครับก็แบบนี้เหมือนกับเราเล่น,เล,นเล่นบายได้ถ้ากราฟประชาชนบริเจอร์เส้นล่างทีนี้ถ้าสําหรับ80พิบปเนี่ยคุณก็ตั้ง TP ได้สูงหน่อย,อยก็จะเก็บเนี่ยแบบนี้คือตั้งที่7จ็ปิบเนี่ยแทบจะไม่เห็นเส้นเลยเส้นท p เพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่น80พิบคุณก็ตั้งเก็บ30 40พิปบได้แต่อย่าลืมว่าต้องมีบาลานซ์เยอะหน่อยเพราะมันจะใช้เวลา มากกว่า 3, วันสวันหรือมากกว่า1สัปดาห์ในการจะที่จะเก็บทีหนึ่งเพราะมันจะต้องวิ่งถึง800จุดนะครับผมขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงราคาที่เราตั้งไว้นะครับผมแต่ที่เราดูเพราะความมั่นยาคือเราดูจาก time frame ใหญ่ก็คือ80พิปก่อนแล้วเรามาดู time frame ยีิปว่ามันไปทางเดียวกันไหมถ้ามันทิศทางเดียวกันแล้วแล้วเราอยากที่จะเทรดสั้นเราก็มาเปิดในท p 20ยิปแล้วรอให้มันชนบัลลงเจอรอให้แท่งเป็นสีที่เราต้องการ แห้งสีส้มชมนูเจอเส้นล่างแล้วก็เข้าบ่ายอะไรประมาณนี้นะครับผมตรงนี้น่าจะเข้าใจนะครับในการใช้ไทม์เฟรมช่วยวิเคราะห์นะครับผมเนี่ยครับอันนี้คือสั้นแล้วก็เห็นเส้นปะปะเส้นทีเพียงเรานะครับแต่ถ้ามันยาวขึ้นมาหน่อยเราจะไม่เห็นเส้นนะเพราะมันจะใกลมากนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ